สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสนะครับก็เมื่อวานสรุปไม่ได้ไปเทสรถอีกแล้วนะที่จะเทสรถก็กำลังจะเทสรถแล้วก็ฝนก็กระหน่ำลงมาอีกนะครับก็เลยไม่ได้เทสรถอีกแล้วช่วงนี้น่าจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องพายุฝนกันอีกพักใหญ่เนาะวันพฤหัสมีอะไรตื่นเต้นเมื่อคืนเห็นมีโอ้โหเหมือนเตรียมกันมาใช่วันนี้มี World Premiere เปิดตัวนะครับ992 GT3 RS น่าจะเป็นรถคันที่ต้องเรียกว่ามันสุดยอดของสุดยอดคือน่าจะเป็น RS Generation สุดท้ายนะครับก่อนที่รถจะต้องโดน Euro Emission นะครับปรับให้เป็นไฮบริดทั้งหมดนะคือคนก็เลยแบบหมายปองอยากได้เจ้า GT3 RS นี่นะครับไม่ต่างกับ GT3 992เนาะคือคนแบบอยากได้อะเพราะว่ากลัวว่ารถเดี๋ยวจะเป็นไฮบริดไปแล้วแล้วมันจะมีแบตเตอรี่มีอะไรอย่างนี้แล้วมันจะไม่แบบว่าไม่รอนะตัว GT3 RS นะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าก็ตามมาในบอดี้ของ992นะมันก็จะเป็นตามไทม์ไลน์ของเขานะครับ Carrera S4S Targa Turbo GT3 GT3 RSตอนนี้ยังลุ้นๆกันว่าจะมี GT2 RS ด้วยหรือไม่นะครับทันเวลาก่อนที่จะไปยุคสู่ไฮบริดหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราขอนั่งดูไปด้วยกันเลยแล้วกันนะครับ Live Stream Review Presenting the new Porsche 911 GT3 RS Let's goดูได้สองจอมีจอใหญ่นะว้าวต้องบอกว่างานโปรดักชันก็สูสีพูดดี้เคชาแนลนะฮะเฉยๆไม่เรียกว่าไม่ตื่นเต้นโอ้โหตรงนี้แม่งวาร์ปจัดวาร์ปจริงอุ้ยหัวตีมครับ Welcome to the world premiere of the new Porsche 911 วันนี้นักแข่งเก่า My name is Patrick Huang I've had the distinct honorOf being part of the family for the last two decades, both on the racetrack and on the street. And every single time I've jumped into a 911 GT3 RS, I've left with a smile on my face and some pretty warm tires. I'm not going to introduce this car by myself. I have a great guest with me. And according to what I'm having back then, and it's because it was a steering knuckles and some suspension parts, and we built a whole new model around it and continued that way with the 997 GT3 RS, which got the wide body of the turbo, which was very distinctively looking and even more aero, even more lightweight triple A. So it started the model range RS. คือแบบน้อยจัดอันนี้ก็7.2 นะครับตัวนี้ผมมีสีขาวล้อแดงนี่ก็โหมีน้อยมากทั้งโคโลกประมาณหลักพันพันครับ so it was a pretty nice evolution when I first jumped into the 991นี่เล่าถึงคันเก่าๆเนาะว่าเป็นไงนี่ก็มาเป็นใช้เครื่องยนต์ 4.0 นะครับ Absolutely punish on the racetrack lap after lap after lap I recognize so much aero advancement so much powertrain advancement ตัวคันนั้นเนี่ยแบบโหเป็นรถที่แบบใช้ในแทร็กแบบมันมากอันนี้ part of the emotional connection of these cars an RS always อันนี้แน่นอนว่าของเขาไม่ได้สดแน่นอนเขาต้องถ่ายหลายรอบแล้วก็เหมือนนั่งดูละครนี่ไวซัก 991.2 ครับ engine that was totally revised with 520 horsepower so it begs the question which one of these is your favorite well they're all my favorites but like in every family the newest member มีหมดที่นี่มีหมด and my new love has a name it's 992 เกินไปนี่เกินไปมาแล้วโอ้โหตกลงแม่งเอาจริงเว้ยโอ้โหหางแม่งเอาจริงไว้จริงๆเราเห็นสปายช็อตรถกันมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ไม่นึกว่ามันจะเอาจริงโอ้โหโอ้ยลายข้างๆที่มันมีรูปหลุดมามันลายจริงนี่ว่าโคตรสวยเยี่ยมโอ้โหโอ้โหมุมนี้แม่งสุดยอดโหประตูโหอื้อหือ
ไม่น่าเชื่อว่าจะทำรถชาตินี้ออกมาขายบนถนนจริงๆฝากระโปรงปีกกันชนบ้าไปแล้วลายข้างสวยมากด้วยโคตรสวยโหสวยว่ะ This car look sharp แม่งดูโคตรโป่งอ่ะ Even more radical than a race car maybe more radical than a race car you've been driving It's insaneThere's more air นี่เมื่อกี้เขาบอกเลยว่าเป็น more race car than race car นะครับคือเป็นรถบนถนนที่ดูเหมือนรถแข่งมากกว่ารถแข่งจริงๆซะอีกโอ้โหขี้เพิ่มช่องเว้านี่แบบคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะเห็นไอตัวสปายช็อตนะครับเป็นรถสีดำๆอะในอินเทอร์เน็ตกันมาพักใหญ่แล้วครับก็พอจะมีคนพูดถึงกันอยู่ประมาณนึงว่าปอร์เช่น่าจะใส่ Active Aero ขึ้นมานะครับแต่หลายคนก็บอกว่าไม่มีทาง nope. แล้วสุดท้ายก็มาจริงนะครับปีกสูงกว่าหลังคายอันนี้เขากำลังจะพาเขาไปดูเป็น Wind Tunnel นะฮะก็คือแบบหลักอากาศโทรศาสตร์ของรถคันนี้นะครับโอ้โหเป็น Vortex Vortex ดูลมหมุนอุ้ย250ชั่วโมงอินเทอร์นอลนี่ต้องบอกว่าแพงมากนะ We doubled the downforce compared to its predecessor and in comparison to the GT3 ดาวน์ฟอร์สเยอะกว่า G3 2เท่าตัวเก่านะครับโอ้ยเทียบฝากระโปรงไม่ไหวแล้วดูฝากระโปรงคือเอาจริงๆนะไม่คิดเลยว่าจะกล้าเยอะขนาดนี้นะครับสำหรับปอร์เช่นะปกติปอร์เช่เขาแบบเขาเรียบร้อยกว่านี้เยอะเลยอ่ะใช้หม้อน้ำอันเดียวนะครับเป็นหม้อน้ำชิ้นใหญ่ด้านหน้าเหมือนพวกรถแข่งตัวรถแข่งของเขานะครับรถแข่งในสนามนะก็ปกติรถบ้านมันจะเป็นหม้อน้ำ3ชิ้นอันนี้เอาเปรียบเทียบกับ GT3 นะครับ The first time in our road car history we have a proper high performance front wing that is also fully active and infinitely adjustable. เฮ้ย We can rotate the front flap by over ไอ้เหี้ยแม่งมี active aero ใต้ท้องรถด้วยด้านหน้า Rotating the flap in high downforce position we achieve the maximum downforce configuration and ผมไม่รู้เลยรู้แต่ข้างหลังโอ้โหนี่แม่งเปิดตัวสุดยอดอลังการงานสร้างจริงว่ะ The venting of the wheelhouse the traditionนี่เขาโชว์ให้ดูนะว่าไอ้รูครีบตรงรถมันช่วยอะไรเห็นไหม ประตูแม่งเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยนี่ประตูนี่ใช้ประตูรถเดิมแบบเหมือนพวก GT3 หรือประตูรถบ้านไม่ได้นะโหแม่งบ้าจังเลยโหแม่งทำไมมันต้องทำขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่ต้องทำให้ฝากระโปรงเนี่ยเป็นทรงอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเวลาลมมันผ่านหม้อน้ำมาแล้วมันร้อนเนี่ยเขาอยากให้ลมมันออกไปข้างๆไม่อยากให้ลมมาผ่านหลังคาแล้วก็กลับเข้าไปในเครื่องนะครับThe rear wing is of course huge. It is made of a fixed plane, the movable second element, the flap. Together with the active system in the front, we can reduce the drag by nearly 30%. When you press the DRS button, the car turns drag reduction system. โอ้โหนี่ไงปีกไม่ขยับ and you achieve the lowest drag of the car. The new GT3 RS is really a whole new milestone in road car aerodynamics. The combination of these two new aero systems. ดู acting นะดู acting เนาะเกมไหมนี่เกมโอ้เจ๊เจ๊ดูก็รู้แล้วนะดูแบบอ๋อมีช็อตตั้งใจทำงานโอ้โหชี้ของจริงมันจะชี้อย่างนี้ไหมของจริงเนี่ยชี้ทำไมมันไม่เอาเมาส์ชี้วะนี่เอาชี้อย่างเนี้ยโอเคปอร์เช่เขาก็ต้องมีลำบ้างอะไรบ้างโอ้โหถึงว่ะ Unbelievable In many ways it suggests this car would be on par with the FIA GT3 race car Yeah I think from the งงว่าทำไมต้องเปิดตัวขาวล้อแดงด้วยครับเหมือน
หมือนผมจะมีอยู่เลยครับ997ขาวล้อแดง Downforce value คันเลยอ่ะ It produces 860 kilos at 285 km Downforce 860โล Which is the speed that you reach on a Dettinger straight for example on Nürburgring and just look at the father of all wings it's towering so high above the car it's even a little bit higherthan the roof line of the car. I'm convinced this has to be the most extreme street legal GT car ever. Absolutely. That was what we were aiming at when we began with the project. And the great thing about it is it offers such a great rewarding driving experience on the track. It put a smile on my face every time I use it on the track. And the development team as well. And that's a good sign that all the customers will love it too. I can imagine.That brings me to my next curious question about lightweight materials. Lots of those to be found on that car, even though we hide them away with paint. ปีกคาร์บอนดักเทลคาร์บอนฟิกล่างคาร์บอนหลังคาคาร์บอนนะครับ very very thin glass that is super lightweight all around the car. ประตู and for the first time, ด้วย features carbon fiber doors. Carbon fiber door. Which shave off almost 5 kilos of the weight of the car. ลดน้ำหนักไปได้5กิโลครับดูประตูแม่งสุดแบบไม่ไหวโหแม่งประตูแม่งเกินไปกับตรงแก้มหน้าของรถแล้วก็มีไอ้คลีปออกมานี่แบบคือปกติต้องบอกว่า Porsche ไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเหมือนมันต้องเพิ่มรายการผลิตของประตูขึ้นมาอย่างเงี้ยปกติเขาไม่เคยทำเลยต้องบอกให้ทุกคนฟังเลยว่า Porsche จริงๆสมัยก่อนนะเขาเป็นบริษัทรถที่แบบเรียกว่าค่อนข้างจะประหยัดในเรื่องของการใช้บอดี้ของรถอะไรเงี้ยอย่างเช่นกระจก996กับ997คือกระจกเหมือนกันประตูเหมือนกัน987 997ประตูก็เหมือนกันฝากระโปรงอันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันใช้รวมกันหมดนะครับแต่นี่คือถึงขั้นทำประตูขึ้นมาใหม่เพื่อ RSThe system of the car having a different shape than the normal 911 door, and we have conventional door handles. Let's go to the front. Front fenders, carbon fiber. Front lid, carbon fender, fiber. แก้มหน้าเป็น carbon fiber นะครับ Suspension as well, carbon fiber or super lightweight materials. If you look at the interior, lightweight carpentry, extensive use of microfiber cloth. So we're looking at every extensive use of microfiber cloth.So we're looking at every component of the car. There's a lot of space in the car. I mean, it's a passion to make this car as lightweight as possible. And the heart and soul of these cars. Let's talk a little bit about the engine. It's a 4-liter flat 6, 9,000 RPM. We up the power by 15 horsepower over the GT3. So it has 525 horsepower. We're using hotter cams with longer duration. So the car makes more power. เยอะกว่าตัว GT3 ประมาณ has different cylinder heads for more lubrication in G situations, which that car really produces. โอ้โห change the cooling system a little bit. ลุงเขาบอกว่ารอบนี้น่าสนใจครับเครื่องยนต์ปกติเขาใช้เหมือนกันหมดแหละใช้ไล่กันมาเลยแต่ว่าปกติเครื่องยนต์ GT3 กับ GT3 RS คือเหมือนกันนะครับก็ต่างกันเรื่องแอโร่แล้วก็เรื่องเกียร์แล้วก็เรื่องของช่วงลงช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ของ RS เนี่ยไม่เหมือนกับตัว GT3 ธรรมดานะครับมีการเปลี่ยนแคมชาร์ฟขึ้นไปนะครับก็เลยทำให้ได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูงไม่น่าเชื่อว่า Porsche เขาจะมันทำทิ้งทวนแล้วอะเอาจริงมันยังไงใส่เต็มมาก using the car on the trackTrying to get the best performance out of the car on the clock as well. So you need a 7-speed PDK. It shifts faster, it is quicker, and it is easier to operate, yeah, to get the best lap times out of the car. And it's the perfect fit for that kind of car and for that engine. I spent a lot of seasons racing with Jörg Bergmeister and sharing a car with him. It was very apparent he's a bit of a suspension guru. I assume he's...quite the same and pushes your team pretty hard. He's a perfectionist, absolutely. He's never happy with the suspension and he really drove our suspension engineers to their limit. But it was a good thing for the car. Now. Considering the new GT3 RS, the current GT3 already set a really high bar in terms of balance with its double wishbone front axle. This is the new GT3 RS. It's a whole other level. โอ้พวงมาลัยแม่ง4 หมุนเลยว่ะ That much downforce usually is really sensitive.
to right height changes, especially on the braking. The front usually gains a lot of downforce. But we made a change to the front geometry and put more anti-dive in it. And that gives us a more equal aero load under braking as well and keeps the balance consistent. Mm-hmm. So usually to change the damper settings, you need a mechanic. But with our new steering wheel, it's just a press of a button. And even torque ไฟฟ้าแบบปรับจากพวงมาลัยตั้ง compression rebound ได้ What the fuck? And it's a really big tool for a driver. You can adjust the car perfectly to any racetrack or tire conditions. ไม่ยอมแล้วไม่น่าจะมีต้องเรียกว่าไม่เคยมีไม่น่าจะมีแบรนด์ไหนทำอันนี้เลยอ่ะปรับรีบาวด์แดมปิ้งได้เลยแบบ7ระดับจากในรถนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอมาลองของจริงแล้วเป็นแค่กิมมิคหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูรถจริงก็คือพูดถึงโช๊คเนี่ยมันจะมีการปรับรีบาวด์นะครับค่าเด้งคืนค่าแข็งค่าอ่อนเนี่ยสามารถปรับได้จากตรงพวงมาลัยเลยอ่ะซึ่งปรับได้แบบ7ระดับอะไรอย่างเงี้ยทั้งรีบาวด์ทั้งแดมปิ้งก็คือถือว่าคือปกติรถถ้าโชคไฟฟ้าก็จะปรับคอมฟอร์ตสปอร์ตแทร็กอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือมันแบบโหมันปรับละเอียดมาก So basically it's a race car driver's dream come true โหนี่ไม่ปรับ differential lock นะครับว่าจะเอาตอนโหนี่ปรับแบบได้แบบ two way ด้วยจะเอาตอนเหยียบเท่าไหร่เอาตอนปล่อยคันเร่งเท่าไหร่Or if you're struggling with oversteer on the corner exit, you just tighten the diff up on power. So it's a really big tool. Also, when your tires degrade a bit, you can adjust really nicely with it. Yeah, so far, you could either turn the traction control on or off, but now, really cool, just like in the race car, we have a fully adjustable traction control with seven positions. Eight levels. You can still switch it off, just to your liking. Yeah, all this makes it the best handling 911 road car ever on a racetrack. It's so much fun, especially in the high-speed corners. The performance of the car is just amazing, and I'm sure you're gonna have as much fun with it as I do. Oh, man, he's opening the door. It's pretty incredible. I want some of these features in some of my race cars. Yeah, it's a serious track tool. คือต้องบอกว่าไอ้ฟังก์ชันแบบนี้ในรถแข่งทุกวันนี้อาจจะยังมีไม่ครบเลยนะนี่คือเอาใส่มาเป็นรถแบบถนนนะ We don't even feature a trunk anymore under the front lid. Perfect drivability, incredible. This car is really beautiful. ลุงก็ชมเรื่องรถอย่างเดียว And all the customers are really using it. Perfect, incredible, beautiful. Yeah. You have to tolerate the G-forces the car. ก่อนแล้ว Select the Vysok option. What does that entail?Yeah, the Vysok option has been very popular on the last RS model, so it will be an option here again. This is a non-Vysok package. ก็คือมีออปชันไวซากให้ใส่ Vysok package. The front lid would be visible. มีฝากระโปรงเป็นคาร์บอนหลังคาเป็นคาร์บอน The lower section of the rear wing as well, and we have bits in the interior as well, like the door handles will be carbon fiber. แล้วมีที่จับประตูอะไรแต่จริงๆมันเยอะแล้วนะมันไม่ต้องคาร์บอนเหมือนมันสวยกว่านะ You shave off 5 kilos with the Vysok package, and another innovation.The rear roll cage for most markets will be in carbon fiber as well. Unreal. There is such a presence live with this car. I cannot wait to see the public's reaction. Me too. And it'll be on display on your home turf. No, เขาเล่นละครกันกระหนุ่มกันอย่างนี้นะ I can't wait to see. Me too. ตลกเดี๋ยวนี่นะอย่างว่านะเอาเอนจิเนียร์ทำรถนะครับมันแบบเหมือนจัดฉากเล่นถ่ายเป็นละครกันเดี๋ยวมันก็ตลกไปขำดิโอเคจบเรียบร้อยโอ้โหผมบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแม่งเจ๋งจริงไม่อยากเชื่อว่าจะบู๊บ้าดีเดือดได้ขนาดนี้นะครับก็จองไปแล้วครับคิวแรกๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้รถเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็รอคอนฟิกกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าถึงเวลาคอนฟิกแล้วเดี๋ยวเราพาพี่ๆน้องๆในเพจไปตามไปคอนฟิกกันในใจเนี่ยที่สั่งไว้ปอร์เช่ทุกคันเนี่ยคือผมคือ Ruby Star นะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นสี PTS เนี่ยมันเลยทำให้ไม่ค่อยได้ของนะก็เลยไม่รู้ว่าแบบจะอาจจะต้องยอมเปลี่ยนแล้วเพราะอย่าง GT4S ก็ไม่ได้ของมาคันหนึ่งแล้วนึกออกปะเพราะว่าไปโมเดลรอสีพิเศษเนี่ยเขาไม่มีโควต้าอะไรเงี้ยก็อดไปนะครับไปเดี๋ยวลงไปทำงานกันต่อไปจบของปอร์เช่แล้ว